เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยนะครับเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ขออินพุตเข้ามานะครับเอาเซตเป็นเมนน้อยเรียบร้อยนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือการจัด position นะครับก็คีย์ลัดที่เราจะใช้กันนะครับถ้าอยู่ใน rotate mode นะครับให้กด control shift ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากจากจุดศูนย์กลางของตัว rotate นะครับมาที่วัตถุที่เราต้องการให้หันหน้าไปนะครับ control shift นะครับแล้วก็ลากสังเกตว่ามันก็จะหันหน้าไปยังวัตถุที่เราต้องการทันทีนะครับก็นี่ก็เป็นสะดวกนะครับเรียกว่า control shift คือท่าไม่ตายหลายอย่างนะครับโอเคหันหันมาข้างหน้าหน่อยนะครับนอกจาก control shift แล้วตัว snap vertex นะครับกด v ค้างไว้ก็ยังใช้ได้ผลกับตัวละครของ Mizumo Field นะครับเราก็สามารถที่จะกด v ค้างไว้นะครับแล้วก็สมมุติเลือกจุด vertex ตรงมือนะฮะแล้วก็ snap มันก็จะพยายาม snap v ตรงมือนะครับถ้าเราเลือก v นะครับ vertex ตรงหัวนะครับมันก็พยายาม snap หัวนะฮะก็ตลกดีนะครับเราก็สามารถที่จะให้เลือกมาตรงปลายขาได้ครับนะเลือกมาท้ายๆหน่อยหลุดขามาหน่อยนะครับจะได้ V ข้างล่างนะฮะนี่นะฮะโอเคก็ลากมา snap อย่างนี้นะครับก็เรียกว่าจะอยู่ตรงพื้นพอดีนะครับก็สะดวกดีสำหรับตัว Mizumo Field ครับ